สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาอ่านความรักนะคะเรื่องราวความรักในเดือนกันยายนปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนอันนี้อลิสใช้วันเกิดแบบไทยนะคะดังนั้นใครดูแบบตะวันตกดูแบบลัคนาราศีดูแบบไหนก็แล้วแต่ละกันสำหรับดูกับช่องอลิสแล้วคุณตรงกับราศีไหนให้คุณยึดอันนั้นในช่องละกันเนาะวันนี้นะคะอลิสจะใช้ในตัวของชาแมนทาโร่ในการอ่านความรักให้กับชาวราศีมีนจ้ามาดูกันนะก็แยกคนโสดกับคนมีคู่เหมือนเดิมส่วนใครที่กำลังคุยอยู่เดทอยู่อะไรอย่างเงี้ยอลิสอยากให้ฟังแบบทั้งโสดทั้งมีคู่เลยเพราะว่าจะได้รู้ความคิดของฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเริ่มที่คนโสดก่อนเลยครับคนโสดค่ะความคิดอีกแล้วเนี่ยชอบแบบเดี๋ยวนี้ชอบติดพูดคิดความคิดนะคะในเรื่องของความรักเดือนกันยาต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยค่อนข้างจะมีตัวละครนะอลิสรู้สึกว่าส่วนใหญ่ชาวราศีมีนมีตัวละครในใจนะจะแบบมีตัวเป็นตัวจริงเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่แอบรักแอบชอบหรือเป็นคนที่เราชอบแบบเชิงแบบไอดอลเชิญแบบดาราหรือคนที่เราแอบปลื้มอะไรเงี้ยเป็นเชิงของแบบเรามองว่าไงอ่ะเป็นใครก็ได้อ่ะเป็นใครก็ได้เนาะหน้ามาเบี้ยวขอจัดนิดนึงโอเคนะคะมันเลยมันมองว่าเออคุณเองอ่ะรู้สึกว่าคุณอยากมีใครสักคนแต่ว่าถามว่าเราค่อนข้างตั้งสเปคไว้สูงกับความรักไว้สูงไหมเรามองว่ามีนค่อนข้างตั้งสเปคสูงมากค่ะในเดือนกันยายนนี้แบบตั้งสเปคตั้งในเรื่องของแบบสิ่งที่อยากจะได้เข้ามาคือไม่ง่ายเราพูดเลยว่าใครที่ฟังมีนหรือแอบส่องมีนอยู่แล้วกำลังจีบมีนที่โสดอยู่อะต้องบอกเลยเดือนกันยามีนจะยากมากเล่นตัวก็เก่งแล้วก็คิดเยอะคิดแยะด้วยเกี่ยวกับความรักนะคะแต่นี่มันก็เป็นเรื่องของความคิดเฉยๆหรือว่าเป็นเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆช่วงในช่วงแต่ละเดือนเนาะแต่เรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกคำว่ายากก่อนเลยคือคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับความรักหรือมุมมองคุณอาจกำลังชาเลนจ์กับเรื่องของความรักอยู่ก็ได้ค่ะบางคนนะคะรักจากงานที่ตัวเองทำรักกับสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้ได้นะเรามองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเชิงชู้สาวอย่างเดียวแต่เรารู้สึกว่าเหมือนมีแพชชั่นมีในเรื่องของชาเลนจ์เกิดขึ้นนะคะแต่เรามองในเรื่องของเสน่ห์กันบ้างนะคะเสน่ห์ดึงดูดใจของชาวราศีมีนในเดือนกันยายนมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์ที่จะดึงดูดเข้ามาแต่เป็นเสน่ห์ที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ดึงคนปกติเข้ามาพูดว่าไม่ปกติอย่างนั้นเหรอเรารู้สึกว่าอ่ะก็เป็นคนที่คุณเหมือนคุณจะไปกระตุ้นความชอบของคนที่แบบอาจจะเขาเรียกอะไรเหมือนพวกฤาษีอ่ะพวกแบบไม่เคยมีความรักมาก่อนแต่แบบมาแพ้ทางชาวราศีมีนอย่างเงี้ยเราว่าได้นะถ้าใครส่องมีนอยู่แล้วตัวเองยังยูนิคไม่พอยังอะไรแบบเนี้ยอาจจะดึงดูดมีนไม่ได้แต่ว่าเราสึกมีนอ่ะจะดึงดูดกับคนที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนไม่ได้สนใจเรื่องความรักอ่ะเออไม่สนใจความรักไม่ได้อยากมีความรักแต่ว่ามีนน่ะไปมีเสน่ห์ใสอะไรเงี้ยหรือว่าแพ้ทางมีนเรารู้สึกว่ามีนก็เลยอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณชอบคนที่ตัวราศีมีนน่ะไปชอบอ่ะเรารู้สึกว่าน่าจะเข้ากับนะถ้าถามว่าเสน่ห์เนี่ยเข้ากับธาตุดินนะคะเท่ากับธาตุดินก็มีมังกรมีกันมีพฤษภเนี่ยเรามองว่า3ราศีเนี้ยจะหลงเสน่ห์จะหลงเสน่ห์กับชาวมีนกับอีก1เนาะก็คือราศีธาตุไฟนะคะคือเมษธนูแล้วก็สิงห์เรารู้สึกว่าเนี่ยอีกเป็นรองลงมานะก็จะเป็นธาตุไฟที่จะดึงดูดให้เข้ามาหามีนแต่ว่าถ้าถามว่าเดือนนี้ล่ะเดือนนี้จะมีใครเป็นตัวเป็นตนหรือว่าได้เจอความรักของเราหรือเปล่าสำหรับคนโสดเองเรามองว่าถ้าคิดจะมีก็มีได้นะคะก็สามารถที่จะมีได้แต่ถ้าไม่ได้คิดจะมีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล็งนานนิดนึงเนาะจริงๆเรารู้สึกอย่างที่บอกไปนะคะว่าความคิดของชาวมีนค่อนข้างเยอะแล้วก็ตั้งสเปคไว้สูงใช่ไหมมีกำแพงสูงมากจะชอบใครรักใครคือแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ชอบคนธรรมดาเหมือนแบบชาวมีนเองจะชอบใครแล้วค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยพอจะมีความรักจริงๆมันก็เลยแบบเอายังไงดีคือจะเลือกคนที่มาชอบเราแต่ว่าไม่ได้ตรงสเปคเราหรือว่าจะเลือกคนที่เขายังอาจจะแบบไม่ได้ชอบเราหรือเราไปแอบชอบแต่เขาตรงสเปคเรารู้สึกว่าเออชาวมีนก็เล็งอยู่นานเล็งไปเล็งมาเล็งไปเล็งมา
อยู่คนเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะมีนเรารู้สึกว่ามีนยังใช้ชีวิตคนเดียวได้ยังใช้ชีวิตโสดได้ยังมีความสุขกับชีวิตโสดได้นะไม่จำเป็นว่าต้องรีบมีความรักหรือว่าต้องรีบมีแฟนอะไรมากมายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะบอกแหละว่าการรักตัวเองไม่ผิดค่ะแต่ถ้ามันมากเกินไปแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราเหมาะกับความรักหรือเปล่าอันนั้นจะกลายเป็นแบบความคิดที่เหมือนเป็นดาบสองคมเบาๆเนาะแบบเฮ้ยฉันควรจะมีความรักไหมหรือว่าฉันมีความรักไม่ได้แล้วชีวิตฉันคงไม่เจอใครอะไรเงี้ยอย่าให้มันเกิดเป็นความคิดอย่างนี้ได้เพราะบางทีอ่ะเราหวงความโสดมากๆเราอยู่กับความโสดเราอยู่กับอิสระนานๆเนี่ยมันก็เลยเป็นการเหมือนโปรเทคตัวเองอะค่ะหรือปกป้องตัวเองมากเกินไปดังนั้นในเดือนกันยายนอ่ะเราบอกเลยว่าชาวมีนมี2กลุ่มค่ะกลุ่มที่ปกป้องตัวเองมากๆกับกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเปิดใจกับความรักมากๆเลยจะไม่ค่อยมีตรงกลางคือเอาก็เอาเลยแต่ถ้าไม่เอาก็คือฉันจะยุ่งกับเรื่องของตัวเองนะฉันจะยุ่งกับเรื่องของชีวิตเรื่องของการเงินการเรียนฉันจะทำในแพชชั่นของฉันฉันจะอยู่ในเป้าหมายของฉันนะคะหรือบางคนเนี่ยกำลังจะจีบใครรู้สึกเอ้ยฉันจะพร้อมลุยแล้วเรามองว่ากลุ่มนั้นก็พร้อมลุยเลยแล้วก็ลุกแล้วก็แบบเขาเรียกว่าแสดงออกมาตามความรู้สึกที่ตัวเองต้องการนะอันนี้ก็เป็นไพ่เรื่องราวของแบบชาวมีนที่โสดอยู่ที่ลินรู้สึกว่าตัวละครมันจะเป็นเชิงแอบชอบหรือว่าเป็นการอยู่กับตัวเองซะมากกว่าจะไม่ใช่แบบว่าสายคุยสายอะไรอย่างเงี้ยถ้าสายคุยคุณมาฟังอันนี้นะคะอุ้ยขอโทษนะถ้าดูรู้สึกว่าอันนี้จับหน้าม้าบ่อยอันนี้โอเคละถือว่าโอเคละจะพยายามไม่จับห้ามว่าลิสนะคะฟังเฉยๆนะคะมาต่อสำหรับคนมีคู่หรือมีตัวละครกันบ้างเนาะคนมีตัวละครหรือกำลังคุยอยู่เดทอยู่หรือเป็นคนรักแล้วแต่งงานแล้วสามีภรรยาแล้วอยู่ในสถานะนี้เราจะดูความสัมพันธ์ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะในเดือนกันยายนในเดือนที่ผ่านมาดีกว่าเรามองว่าสิ่งที่เพิ่งผ่านมาหรืออาจกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือชาวมีนกับคนรักค่อนข้างจะเป็นปรปักษ์ต่อกันเนาะปรปักษ์คือการแบบว่าเหมือนปะทะนะคะมีเรื่องที่รู้สึกว่าไม่อ่ะความคิดแบบนั้นเธอคิดผิดแล้วความคิดของฉันคือถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรื่องอารมณ์ได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นคำว่าอารมณ์ไปเลยหรืออาจจะเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกที่ชาวมีนมีอัตราเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าฝั่งเขาจะเป็นคนที่มีอัตราก็ได้นะคะสำหรับชาวมีนที่คบกับชาวมีนเหมือนกันนั่นแหละเรารู้สึกว่าอัตราจะค่อนข้างโหดเลยถ้าเป็นชาวธาตุน้ำด้วยกันเนาะเหมือนมีนพิจิกกรกฎอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจะปะทะกันค่อนข้างรุนแรงเหมือนแบบคิดไปในทางเหมือนจะคิดไปทางเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนกันเลยเรามองว่ามันพูดยากแต่ถ้าจะให้รอดๆหน่อยนะก็จะเป็นชาวมีนกับชาวธาตุดินนะคะชาวมีนกับชาวธาตุดินก็เดือนกันยาน่าจะรอดหรือว่าสถานการณ์เหมือนมันอาจกำลังรอดมาแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เราเป็นการเตือนแล้วกันเนาะในเรื่องของปัญหาเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการตั้งเป้าหมายกับคนรักมากเกินไปคือยัดเยียดว่าเขาจะต้องคิดแบบนั้นคิดแบบนี้คือชาวมีนอยู่ๆแล้วเนี่ยก็มีความคิดค่อนข้างจะไปควบคุมคนรักเราขอยิงมาที่ชาวมีนแทนเนาะชาวมีนจะค่อนข้างไปควบคุมคนรักมากเกินไปตีกรอบไปบล็อกไปทำให้เขารู้สึกอึดอัดเนาะพอคนรักอึดอัดเนี่ยหรือไม่ได้ดั่งใจชาวมีนก็ระเบิดออกมาได้เหมือนกันเลยทำให้มันเกิดเป็นปัญหาที่ชาวมีนเนี่ยงี่เง่าเราใช้คำว่างี่เง่าก็ได้ถ้าตัวคุณรู้สึกว่าไม่อลิสเราไม่ได้งี่เง่าเลยแฟนเรานั่นแหละงี่เง่านั่นแหละคุณกำลังเถียงอลิสอยู่และคุณกำลังงี่เง่าอยู่เหมือนเดิม นะคะเรื่องข้อเถียงต้องบอกเลยว่าชาวมีนเด็ดขาดคือกินขาดมากสำหรับใน12ราศีในเดือนกันยายนดื้อที่สุดเถียงที่สุดจะเป็นชาวมีนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือเป็นแฟนอะไรเงี้ยเรามองว่าเป็นสายดื้อตัวพ่อตัวแม่เลยนะดังนั้นเรามาดูข้อดีกันบ้างเนาะอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นถามว่ามีไหมเราก็มองว่ามีเนาะความดื้อความงี่เง่าอะไรของชาวมีนเนี่ยก็จะทำให้คุณได้เห็นเหมือนกันว่าคนรักที่อยู่ข้างๆคุณคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงเนาะหรือว่าเขาแอคชั่นยังไงเขาทนคุณได้ไหมเขาจะอยู่กับคุณได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันมากไปแล้วเขาทนไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้รู้ลิมิตตัวเองในครั้งหน้าว่าเฮ้ยเราไม่ควรทำอะไรไปมากกว่านั้นนะไม่ควรจะไปตีกรอบคนรักกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราบอกเลยว่าค่อนข้างจะโชคดีว่าชาวมีนเนี่ยมีคู่รักนะคะหรือคนรักหรือคนที่คุยเรารู้สึกเดือนนี้ยังไงเขาก็อดทนกับคุณอยู่แต่เราก็ไม่อยากใช้คำว่าอดทนอะเรารู้สึกว่าถ้ามันขึ้นคำว่าอดทนแล้วมันจะกลายเป็นอยู่ทนหรือทนอยู่แล้วแหละดังนั้นชาวมีนระวังหน่อยว่าอย่าพยายามไปบล็อกหรือไปแบบ
ตีกรอบอะไรกับความรักมากนะคะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติบ้างเพราะว่าไพ่สุดท้ายเขาแนะนำความสัมพันธ์ของชาวมีนค่ะเห็นไหมธรรมชาติเนาะมันอาจจะแตกต่างกันค่ะความรักของเราเนาะคบด้วยความแตกต่างคบด้วยความไม่เหมือนแต่จริงๆแล้วความแตกต่างก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้ในเดือนกันยายนเป็นช่วงการเรียนรู้ของความแตกต่างของคู่ตัวเองนะจ๊ะฟังคำนี้ไว้เลยนะชาวมีนไม่ว่าเดือนนี้คุณจะเจออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นการเรียนรู้กับคนรักหรือกับคนที่ตัวเองคุยเพราะว่าคุณคบด้วยความแตกต่างพอเจอเรื่องอะไรที่มันอึ๊กอักเนี่ยชาวมีนก็เริ่มที่จะดื้อแล้วไงแล้วก็ต่อต้านแล้วความคิดตัวเองจะเป็นใหญ่ในช่วงเดือนนี้ก็เลยอยากให้ระวังเรื่องความคิดตัวเองหน่อยนะจ๊ะเอาเป็นว่านะคะเป็นกำลังใจให้กับความสัมพันธ์ทุกๆคนของชาวมีนยังไงมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยเล่าเรื่องราวของตัวเองกันได้นะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย